อย่ามาแอคตู่อย่ามาแอคขอร้องยื่นหน้าออกมาพูดได้ยังไงว่ารัฐบาลคุณไม่มีใครติดคุกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าคุณไม่นิรโทษกรรมตัวเองมึงติดคุกตั้งแต่22พฤษภาคมปี57ปฏิวัติไอ้นั่นกบฏชัดๆถ้าไม่นิรโทษกรรมตัวเองไม่มีรัฐบาลนี้ประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์พากันติดคุกหมดเข้าใจไหมเข้าใจไหมต้องให้สั่งให้สอนแล้วอย่าชะล่าใจนะคุณประยุทธ์ผมจะเตือนไว้ไม่แน่นะถ้าประชาชนเขาเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยไม่แน่เพราะเพื่อไทยชัดเจนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้ประชาชนเลือกสสรมายกร่างขึ้นใหม่ใครจะไปรู้ล่ะเกิดประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่บัญญัติว่ายกเลิกการนิรโทษกรรมคณะปฏิวัติทุกกรณีถือว่าเป็นคดีกบฏติดคุกทันทีนะเว้ยเฮ้ยจะหาว่าคนคุกรุ่นพี่ไม่เตือนพี่น้องที่เคารพไอ้ผมน่ะไม่มีปัญหาหรอกครับติดคุกมาแล้ว3รอบจะติดอีก4อีก5ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีภูมิต้านทานเหมือนเป็นโควิดนั่นแหละครับหลายๆครั้งเราไม่ชื่อไม่โดนเชื้อแล้วแต่นายประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอย่าพยองนอกจากโดนคดีกบฏคุณยังมีสิทธิ์จะโดนคดีไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่เต็มไปหมดอยู่บ้านหลวงทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ก็ติดคุกได้เอาเงินตู้ฮาวบริจาคเข้าพักไปเช่าที่สวที่ถูกกล่าวหาพัวพันค้ายาเสพติดพวกนี้ก็ติดคุกได้จำใส่กะลาหัวไว้พี่น้องที่เคารพพักเพื่อไทยมาทำงานตั้งใจจะเอานโยบายมาฝากพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อสักครู่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาปราศัยใช้เวลากระชับแต่เห็นภาพเห็นรูปธรรมรถไฟความเร็วสูงกำลังจะมาที่จริงมาตั้งแต่ตอนนายกปูแล้วครับแต่ประยุทธ์มันเอารถถังความเร็วสูงกว่าเข้ามาแซงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเลือกเพื่อไทยเดี๋ยวรถไฟมาการคมนาคมขนส่งมันจะถูกยกระดับให้มีคุณภาพรองรับทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนี่ที่เราปราศัยกันอยู่นี่ผมสังเกตตั้งแต่เย็นทำเลดีนะครับมีเครื่องบินผ่านหลายสายถือว่าเป็นความเจริญแต่เราต้องดีกว่านี้เพราะเครื่องบินที่บินผ่านเขาไม่แวะรับดังนั้นมันต้องมีรถไฟความเร็วสูงมันต้องมีเส้นทางคมนาคมก็ถนน4เลนตั้งแต่เมืองยันเขมราชก็อนุมัติในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้าใจไหมพี่น้องครับคราวที่แล้วอุบลมีสส10คนพี่น้องกรุณาเลือกเพื่อไทยมา7แพ้สูสีไป3เขตเนี่ยแพ้หลักร้อยแพ้อย่างคันในหัวใจเหลือเกินดังนั้นคราวนี้อีก3เขตบวก1ที่เขาแบ่งใหม่เป็น4เพิ่มอีกไม่มากแล้วครับชวนพี่ชวนน้องชวนป้าชวนอาอีกไม่กี่คนแล้วบวกคะแนนเดิมเพื่อไทยก็ยกจังหวัดอุบลทันทีสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันที่อุบลราชธานีพี่น้องไหนใครตัดสินใจเด็ดขาดเที่ยวนี้อุบลยกจังหวัดแลนสไลด์ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยคุณได้ยินไหมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านไปป้ายหน้าไม่ต้องมาอุบลคนก็เลือกเพื่อไทยยกจังหวัดไปแล้วเฮกันดังขนาดนี้ถ้าอาทิตย์หน้าประยุทธ์มานี่จะมาเฮหน้าเวทีเขาอีกไหมให้แน่ให้แน่
ทีมงานของเราได้เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วบางคนบอกว่าไม่มีปัญหาฉันใส่หน้ากากกันไว้ผมจำแววตาได้พี่น้องครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆเพราะสว250คนที่ประวิตรเลือกให้ประยุทธ์ตั้งเขาคำรามเสียงดังมาแล้วว่าต่อให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เกินครึ่งเขาก็จะไม่ให้เป็นรัฐบาลถ้าอุ้งอิงแพทองธารเป็นแคนดิเดตนายกเขาก็จะไม่ยกมือให้พี่น้องครับเรามีหลังพิงเดียวมีที่พึ่งเดียวคือประชาชนพรรคเพื่อไทยเดินหน้าด้วยผลงานเดินหน้าด้วยนโยบายแต่ถ้าประชาชนไม่โอบรับไว้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเอาชนะประยุทธ์กับพรรคพวกและสว250คนไม่ได้ดังนั้นเลือกตั้งเที่ยวนี้รักใครพรรคไหนก็รักไปเถอะครับแต่เวลากากาเพื่อไทยเท่านั้นชนะเผด็จการเดินหน้าประชาธิปไตย30บาทรักษาทุกโรคจากลบมาบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยผู้หญิงเด็กๆอายุถึงเกณฑ์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีพี่น้องครับถ้าอยู่กับประยุทธ์ไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่มีคิดทำแล้วครับมันคิดแต่ไปกู้เงินมาแล้วก็เอาให้แจกพี่น้องบัตรคนจนคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันไทยชนะให้แล้วก็หายวับไปภายในไม่กี่วันพี่น้องชอบไหมครับแบบนั้นแต่ตังเอาไหมนานนี่ล้วงในกระเป๋ามีบัตรหลายคนสิท่าแต่พี่น้องไอ้เงินนั้นไม่ใช่เงินเขาไม่ใช่เงินรัฐบาลมันเป็นเงินที่เขาไปกู้มาเกินกว่า10ล้านล้านแล้วแล้วใครครับใช้นี้ก็ผมกับท่านก็พวกเราประชาชนเหมือนกันนี่แหละต้องใช้นี้สำหรับเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายแจกเงินแบบนั้นแต่เรายกระดับชีวิตท่านเรายกระดับรายได้ท่านเราขยายโอกาสให้กับตัวท่านเองและลูกหลานถามพี่น้องเลยตรงนี้ในที่นี้ใครเป็นหนี้เป็นสินยกมือ